อาจ้ะวันหวยออกไม่รู้จะกินอะไรเจอกล้วยก็จัดการซะเลยเราใช้กล้วยหามๆกับเมนูสูตรกล้วยเชื่อมแดงแบบง่ายๆกันเลยนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะไม่ต้องใช้ไม่ต้องง้อนะคะน้ำปูนใส่กันนะคะซึ่งวิธีการทำง่ายแสนง่ายทุกคนสามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้น้ำกับเกลือป่นผสมเข้าด้วยกันนะคะคนจนละลายนะคะแล้วก็ใช้กล้วยน้ำว้าหาม ๆ1หวีนะคะค่อยๆปอกนะคะหั่นตามชอบได้เลยโดยส่วนตัวจะชอบหั่นเป็นท่อนๆในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นเลยนะคะเราจะใช้น้ำ1ลิตรค่ะต้มจนเดือดนะคะหลังจากนั้นหย่อนกล้วยนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะลงไปเลยจ้ะลงไปต้มกันเลยนะคะต้มเสร็จนะคะดึงออกมาเลยค่ะใช้กระชอนค่อยๆช้อนออกนะคะแล้วพักนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำใหม่อีก1รอบนะคะใช้น้ำ1ลิตรเหมือนกันนะคะใช้ใบเตยสองใบค่ะหลังจากน้ำตาลไม่ฟอกสีหรือน้ำตาลทรายแดงนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่นะคะในส่วนของน้ำตาลมะพร้าวไปนะคะเพื่อความหอมของน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองค่ะจะทำให้กล้วยเชื่อมแดงของเราในตำนานนี้จะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะคนนะคะจนน้ำตาลละลายหมดค่ะหลังจากนั้นใส่กล้วยลงไปเลยค่ะค่อยๆทยอยใส่กล้วยลงไปจนหมดค่ะหลังจากนั้นต้มไปนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆให้มันวอดนะคะต้มไปนะคะใช้ระยะเวลานานหน่อยนึงนะคะต้มไปสักครู่นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เพื่อนๆบีบน้ำมะนาวนิดหนึ่งนะคะกล้วยเชื่อมนั้นนะคะจะมีเนื้อสัมผัสที่หนึบขึ้นนะคะและก็ไม่แข็งนะคะตัวน้ำตาลจะไม่แข็งเป็นก้อนๆนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเรามาใช้กะทิกันนะคะซึ่งเราจะใช้กะทิกล่องนะคะวันนี้เราใช้อร่อยดีนะคะจำนวน150 ml ค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำอีก1ช้อนโต๊ะคนให้ละลายให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นไปตั้งไฟให้เดือดกันเลยค่ะคนตลอดเวลานะคะเพื่อทำน้ำกะทิราดนั่นเองค่ะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อที่จะตัดความเลี่ยนของกล้วยนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะเราจะได้กล้วยเชื่อมแดงนะคะในตำนานสูตรโบราณแบบคนสมัยใหม่ทำแบบง่ายๆกันนะคะใช้เวลาไม่เยอะรับรองอร่อยเนื้อหนึบแน่นอนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจเราด้วยนะคะ